ความเข้าใจใช่ไหมคะช่วงนี้ประเด็นสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าในเรื่อง PM 2.5 ใช่ไหมคะหรือว่า Air Pollution Smog Crisis เนี่ยยังมีความสำคัญกับพวกเราทุกคนอยู่เพราะว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะเราอาจจะอดอาหารได้7วันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไม่มี Clean Air นะคะไม่มีอากาศที่บริสุทธิ์หายใจเนี่ยเราก็อาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานหรือว่าชีวิตจะสั้นลงใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้เป็นโรคทันทีเหมือนอย่างการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสทั้งหลายแต่ว่าการที่เราทำลายสิ่งแวดล้อมการทำให้เกิดอากาศที่เป็นพิษเนี่ยเราก็เหมือนจะตายผ่อนส่งไปเองนะคะแล้วก็อาจจะเกิดโรคที่ทรมานทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้นะคะเพราะนั้นในเว็บไซต์ของ bangkokpost.com นะคะก็มีประเด็นที่พูดถึงนะคะในเรื่องปัญหาของ air pollution นะคะที่เขาพูดไว้บอกว่า incense burning falls under air pollution spotlight incense burning นะคะเรารู้จักคำว่า burn ที่แปลว่าเผาไหม้ใช่ไหมการเผาไหม้ incense burning falls under air pollution spotlight นะคะคำว่า spotlight เราคงรู้จักเหมือนแบบแสงสว่างที่ส่องทำให้เห็นอยู่ในความสนใจนะคะ pollution มลภาวะนะคะ air pollution ทางอากาศเนี่ยนะคะนี้จาก headlines แล้วเขาก็มี sub headline บอกว่าวัดมังกรกมลาวาสหลายๆท่านเคยไปวัดจีนใช่ไหมคะมหายานวัดมังกรกมลาวาสที่อยู่เยาวราชเนี่ยนะคะวัดมังกรกมลาวาส joins scheme to reduce emissions caused by worshippers ก็จะพูดถึงว่าวัดมังกรกมลาวาสเนี่ยก็เริ่มร่วมมือกับการที่จะ reduce การลดปริมาณอะไรคำว่า emission นะคะอย่างเช่นเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ emission นะคะการปล่อยแก๊สที่เป็นท็อกซิกแก๊สที่เป็นแก๊สพิษออกมาเนี่ยโดย worshipper เพราะนั้นท่านผู้ชมจะเดาได้ว่า incense burning คืออะไรเพราะว่าคนที่ไปวัดก็มักจะไปทำอะไรไปเผาอะไรก็คือเช่นง่ายๆเลยก็คือเวลาจะไหว้ใช่ไหมคะก็จะใช้ธูปเทียนใช่ไหมคะการจุดธูปเทียนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการสร้าง air pollution เช่นเดียวกันนะคะ The severity of the PM 2.5 pollution crisis has finally forced the authorities to act tough. However, not all polluters face the same sanctions. นี่เขาบอกว่าคำว่า severity ตัวนี้itty ตัวนี้ก็เป็นคำนามนะคะมาจาก adjective คำว่า severe ก็คือ serious นั่นเองนะคะความรุนแรงในเรื่อง PM 2.5 pollution crisis วิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เนี่ยมันทำไม finally forced the authorities to act tough เป็นตัวการที่ทำให้ authority อย่างเช่น government นะคะรัฐบาลหรือองค์กรหน่วยงานต่างๆที่จะต้องทำไม act tough ก็คือจะต้องมีมาตรการอย่างเข้มแข็งจริงจังนะคะในการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองเป็นพิษเนี่ยนะคะ However, not all polluters face the same sanctions คำว่า polluter ตัวนี้เติม er ก็จะเป็น person เป็นคนใช่ไหมเหมือนคำว่า pollution มลภาวะ polluters ก็เป็นคนที่สร้างมลภาวะเนี่ยอย่างคำว่า face ตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นคำนามในประโยคนี้แต่ว่าเป็นคำกริยานะคะ not all polluters face นะตัวนี้ก็แปลว่าเผชิญกับ the same sanction นะมีไม่ใช่ว่าคนที่ก่อให้เกิดมลภาวะเนี่ยจะได้รับการลงโทษหรือว่าได้รับโทษที่เหมือนกันนะคะก็คือหมายความว่าเช่นอาจจะไปลงโทษคนที่เผาผ้าเกษตรกรรมมากกว่าคนที่จุดธูปเทียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเช่นเดียวกันนะคะคำว่า serious adjective severity นะคะ very serious นะคะความรุนแรงหรือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นวิกฤตนะคะ pollute ตัวนี้เป็น verb pollution ก็เป็น noun นะคะ polluter ก็ noun เหมือนกันเป็นคำนามนะคะแต่ polluter ก็คือเป็น a person or organization that pollutesหรืออาจจะเป็นบุคคลหรือหน่วยงานองค์กรซึ่งทำให้เกิดมลภาวะก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างมลพิษนั่นเองนะคะ polluter
worshipper สะกดโดยใช้ตัว p 2ตัวหรือตัวเดียวก็ได้นะอันนี้ก็จะแปลว่าคนที่ไปสักการะไปบูชาเช่นไปจุดธูปเทียนบูชาที่วัดอย่างเงี้ยนะคะคำว่า worship นะคะ worshipper emissions นะคะก็คือการปล่อยออกมาการระบายออกมาเช่นอย่างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ emission การปล่อยก๊าซพิษออกมานั่นเองนะคะเราเคยเห็นคำว่า transmission กับคำว่า emission นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพิษที่ปล่อยออกมาในบรรยากาศนะคะในสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็หายใจเอาก๊าซพิษเหล่านี้เข้าไปนะคะทำลายสุขภาพไปเรื่อยๆนะคะ The smoke given off by incense sticks can be as toxic as cigarette smoke according to the Ministry of Public Health website ตามเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่า the smokeสโมกตัวนี้ก็คือเป็นควันเป็นสิ่งที่ปล่อยออกมาจาก incense sticks ก็คือเป็นธูปนั่นเองนะคะ incense stick สามารถจะเป็นอะไร toxic ตัวนี้มันก็คือมันเป็น poison มันเป็นพิษนะคะเช่นเดียวกับ cigarette smoke เช่นเดียวกับควันบุหรี่นะคะก็คือควันบุหรี่เรารู้แล้วล่ะว่าเป็นพิษคนที่สูบบุหรี่เนี่ยบางทีก็จะได้รับพิษอาจจะน้อยกว่าคนที่เป็น second hand smoker แปลว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าไปอยู่ใกล้คนสูบบุหรี่แล้วก็สูดละอองสูดเอาควันบุหรี่เข้าไปเนี่ยอาจจะแบบเป็นโรคได้มากกว่านะคะก็อันนี้ก็เป็นทำให้เกิดภาวะเป็นพิษได้ต่อสิ่งแวดล้อมต่ออากาศเช่นเดียวกันนะคะก็คือการจุดธูปเทียนก็เป็นพิษเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่เช่นเดียวกันนะคะ According to the Ministry of Public Health website นะคะเพราะนั้นเราทุกคนเช่นเราเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากจะต้องไปสูดควันพิษจากคนที่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะหรือว่าการที่การทำพิธีทางศาสนาแล้วต้องจุดธูปเทียนในที่ปิดเนี่ยควันพิษมันก็จะลอยอยู่ในนั้นหรือว่าอย่างในห้องแอร์เนี่ยก็ไม่ควรจุดใช่ไหมคะหรือว่าบางทีที่โล่งๆก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าลดปริมาณการจุดธูปเทียนให้น้อยลงเนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพของเรานะคะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นธูปไฟฟ้าเทียนไฟฟ้านะคะเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าบางครั้งจุดไว้แล้วลืมเนี่ยก็อาจจะเกิดไฟไหม้ได้นะคะIncense sticks are made of charcoal wood, the burning of which results in the emissions of harmful volatile organic compounds, particulate matter, including PM2.5 and gases like sulfur dioxide, formaldehyde, carbon monoxide, and nitrogen oxide. ทีนี้ในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าธูปนะคะ incense stick เนี่ยมันก็ทำจาก charcoal wood ทำจากถ่านไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยพอมันเผาไหม้นะคะ the burning of which results in the emissions of harmful มันก็จะปล่อยควันออกมาซึ่งเป็นอันตรายนะคะ harmful volatile organic compound เป็นสารประกอบที่เป็นด้วยอันตรายที่เราเรียกว่า PM2.5 มันก็ย่อมาจาก particulate matter เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเป็น fine dust นะคะ pollution เนี่ยนะคะPM2.5 แล้วก็แก๊สเป็นควันเป็นแก๊สพิษต่างๆเช่นทางชื่อทางวิทยาศาสตร์เช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ฟอร์มาลดีไฮด์คาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์ใช่ไหมคะเช่นถ้าท่านผู้ชมเนี่ยใช้รถโดยสารประจำทางที่ไม่ได้เป็นรถปรับอากาศใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในท้องถนนเนี่ยเราก็จะสูดดมก๊าซพิษเข้าไปนะบางครั้งเราไม่ได้ง่วงแต่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับจะเหนื่อยง่ายหรือว่าง่วงไปได้เพราะว่าการสูดดมควันพิษเข้าไปสู่ร่างกายนะคะหรือว่าขาดออกซิเจนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องดีๆนะคะนอกจากที่เราต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะคะเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อช่วยตัวเราแล้วก็โลกนี้นะคะในเว็บไซต์ของ goodnet.org เขาบอกว่า together we can change the world for the better คนเดียวอาจจะทำได้น้อยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรา together
เราร่วมมือกันนะ we can change the world for the better เราสามารถเปลี่ยนโลกให้ดีกว่าเดิมให้ดีขึ้นได้นะคะ are you ready นะคุณพร้อมหรือเปล่านะ are you ready to register for good this day 2020ในเรื่องนี้นะท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินหรือว่าไม่เคยได้ยินคำว่า Good Deeds Day นะคะวันที่เขาเป็นสากลทั่วโลกเขาเป็นวันที่เหมือนกับรณรงค์ให้เป็นจิตอาสาทำความดีว่าจะทำอะไรกันได้บ้างนะคะ What is Good Deeds Day? Good Deeds Day is an annual event this year falling on March 29th, 2020 when people worldwide are inspired to volunteerTo do a good deed to improve the lives of others and positively change the world. เขาบอกว่า Good Deed Days เนี่ยเป็นอีเวนต์หรือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มัน annual นะคะก็คือเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีเลยนะคะเป็น yearly นะคะ annual event ทีนี้ปีนี้นะคะปีคศ2020เขาก็กำหนดว่าวันที่29มีนาคมคศ2020หรือว่า29มีนาคมพศ2563ในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเป็น Good Deeds Day เป็นวันที่จะทำความดีนะคะเมื่อ people worldwide ผู้คนทั่วโลกเนี่ย inspire to ก็ได้รับแรงบันดาลใจเราเคยได้ยินคำว่า inspiration ใช่ไหมคะ are inspired to volunteer ได้รับแรงบันดาลใจที่จะเป็นอาสานะคะเป็น to volunteer to do a good deedในการที่จะทำสิ่งดีๆนะคะ to improve เพื่อพัฒนาทำให้มันดีขึ้นนะคะ to improve the lives of others and positively change the world นะทำให้คนอื่นเนี่ยก็คือไปช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงโลกนี้เปลี่ยนไปในเปลี่ยนไปในเชิงที่ดีขึ้นนะคะเป็น positively ก็คือเป็นเชิงบวกนะเป็น better world นะคะเป็นให้โลกนี้ดีขึ้นนะคะนั้นก็ความดีที่เราจะทำได้ไม่ว่ามันจะมากหรือน้อยนะคะเราก็เพียงแค่ลงมือทำก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้นนะคะ What can you do ทำอะไรได้บ้าง The good deed you choose to do can be large or small something you do with friends on your ownOr you can join an existing communal project. ทีนี้เขาก็บอกว่าคุณทำอะไรได้บ้างล่ะ The good deed สิ่งดีๆที่เราเลือกจะทำนะ You choose to do can be large or small อาจจะเป็นเรื่องดีเรื่องใหญ่หรือว่าเล็กๆก็คือหมายความว่าความดีนั้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็คือความดีนะคะอย่าคิดว่าต้องรอทำความดีใหญ่ๆนะคะจนละเลยการทำความดีเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ขอให้ทำดีนะคะ something you do with friends อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราทำกับเพื่อนของเราหรือว่า on your own หรือว่าทำโดยลำพังโดยคนเดียวหรือว่าอาจจะไปชักจูงคนอื่นมาทำเหมือนกับเป็นการรณรงค์ใช่ไหมคะ or you can join an existing communal project นะ project โครงการหรือว่าคุณอาจจะไป join ไปร่วมมือกับcommunal นะคะเราเคยได้ยินคำว่า community ใช่ไหมคะก็คือชุมชน communal ตัวนี้ก็เป็น adjective communal project ก็คือเป็นโครงการที่ให้กับในชุมชนของเราในหมู่บ้านในจังหวัดของเราอย่างเงี้ยนะคะที่มันเป็นโครงการที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันนะคะ together we can change the world for the better นะคะนั้นก็เราอาจจะทำด้วยตัวเราเองก็ได้หรือว่าไปเป็นโครงการอย่างเช่นในบ้านเราก็จะมีโครงการดีๆใช่ไหมคะช่วยลดขยะการดูแลทะเลการเป็นจิตอาสาทำความดีต่างๆนะคะนั้นความดีก็ขอให้ทำให้เกิดประโยชน์นะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้ด้วย Words of Wisdom in Buddhism นะคะก็คือเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะคะจากหนังสืออมฤตโภชนาของท่านเจ้าคุณปอประยุตโตหรือว่าสมณศักดิ์สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะคะก็จะเป็นหนังสือที่มีทั้ง3ภาษาบาลีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะฮิโตพหุนนางปฏิปัชชะโพเคคนดีจัดการโภคทรัพย์บำเพ็ญประโยชน์แก่ชนจำนวนมาก A good man managing wealth benefits a great number of people
ก็คือคนดีใช่ไหมคะก็คือคนดีในทางธรรมก็คือคนที่เป็นบัณฑิตนะคะไม่ได้แปลว่าจบปริญญาเอกนะคะแต่ว่าเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีเนี่ยนะคะก็จะจัดการกับโภคทรัพย์นะคะคำว่า manage ก็คือการจัดการนะคะ good man managing wealth นะโภคทรัพย์ก็คือทรัพย์สินที่หามาได้ความร่ำรวยเงินทองสมบัติทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดประโยชน์นะคะ benefits a great number of people ก็จะเกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากเช่นเดียวกันนะคะถ้าคนที่มีทรัพย์สมบัติจำนวนมากแต่ว่าไม่ได้เป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นคนพาลเนี่ยก็จะใช้ทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยความร่ำรวยก็อาจจะทำลายตนเองได้ถ้าขาดสติปัญญาในการใช้ประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าคนดีหรือว่าบัณฑิตเนี่ยก็จะรู้จักวิธีการจัดการกับทรัพย์สมบัติของตนเองนะคะรู้จักวิธีการหาวิธีการบริโภคใช้สอยแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองครอบครัวแล้วก็ต่อส่วนรวมได้จำนวนมากใช่ไหมคะท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวอย่างเหตุการณ์นะในวิกฤตทั้งหลายเวลาเกิดภัยพิบัติหรือว่าเกิดโรคระบาด ทั้งหลายก็จะมีคนดีๆที่ออกมาช่วยเหลือบริจาคร่วมมือกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีระดับพันล้านร้อยล้านนะคะหรือแม้แต่เป็นคุณยายที่เก็บสะสมเงินมาเป็น10ปีใช่ไหมคะก็ยังนำมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือนะคะในการที่จะดูแลเพื่อนร่วมประเทศให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเพราะนั้นสิ่งดีๆนะคะเพราะนั้นไม่ต้องรอให้ถึงวัน Good Deeds Day นะคะเราก็สามารถทำความดีได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะคะก็เริ่มต้นจากตัวเรานะคะถ้าท่านผู้ชมมีคำแนะนำติชมนะคะในรายการสนุกกับภาษานะคะก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่นี้นะคะก็หวังว่าในภาคเรียนนี้นะคะที่ได้นำเสนอในรายการสนุกกับภาษาในเรื่องการอ่านนะคะหรือว่า reading นะคะได้พูดถึงตั้งแต่การ enjoy reading reading is learning นะคะการอ่านเนี่ยคือการเรียนรู้นะคะ Your life can be changed by reading ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้ด้วยการอ่านนะคะเพราะนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคนที่รักการอ่านนะคะก็คืออ่านมากๆฟังมากๆแล้วก็ใช้กระบวนการคิดด้วยนะคะก็คือไม่ได้เชื่อโดยที่ขาดการไตร่ตรองนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการโซเชียลที่รวดเร็วใช่ไหมคะข่าวสารเนี่ยทั่วโลกเราสามารถเข้าถึงได้เพียงปลายนิ้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไลค์หรือว่าอันไลค์หรือว่าจะแชร์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะเรื่องดีๆเนี่ยก็ควรจะนำเสนอนะคะแต่เรื่องที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นของตนเองส่วนใหญ่ก็จะไม่นำเสนออยู่แล้วหรือว่าเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยก็ถ้าไม่แน่ใจก็ยิ่งไม่ควรนะคะเพราะฉะนั้นใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์นะคะเทคโนโลยีก็มีทั้งคุณและโทษใช่ไหมคะถ้าใช้ไม่เป็นมันก็จะเป็นเหมือนดาบมาฟาดฟันหรือว่าทำร้ายตนเองแล้วก็คนที่คุณรักแล้วก็ทำร้ายสังคมประเทศชาติได้นะคะเพราะนั้นการเสพสื่อเนี่ยก็ต้องอาศัยสตินะคะถ้านั้นเราอ่านบ่อยๆเราใช้สติปัญญาในการไตร่ตรองนะคะเพราะนั้นในการทำอะไรต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้เราตัวเราเนี่ยพัฒนาได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ไม่เสียใจในการที่จะทำอะไรลงไปนะคะเพราะว่าการคิดใคร่ครวญนะเป็นทักษะการคิดเนี่ยก็ต้องฝึกบ่อยๆเช่นเดียวกันนะคะการอ่านถ้าท่านผู้ชมอยากอ่านเก่งก็ต้องอ่านนะคะอย่างที่บอกว่าอ่านแค่วันละ10นาที15นาทีนะคะทำไปเรื่อยๆเหมือนกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องรับประทานอาหารจะต้องอาบน้ำอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านบ่อยๆเนี่ยเราก็จะได้คำศัพท์มากขึ้นแล้วก็มีความรู้กว้างขวางใช่ไหมคะเช่นการติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรานะคะหรือว่าการตั้งเป้าหมายในการอ่านว่าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะเราอยากจะไปประกอบอาชีพด้านใดนะคะการเก็บรวบรวมทักษะการอ่านแล้วก็ในเว็บไซต์ต่างๆที่ครูมะขามเคยแนะนำไปก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะที่อาจจะเข้าไปดูในเว็บไซต์หรือว่าในสื่อต่างๆปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างๆนี่ก็จะมีตัวช่วยมากมายนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะมีความสุขสนุกสนานกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเราแล้วก็พัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ให้ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.